ขอเจริญพรครับท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนตลอดจนถึงนักปราชญ์นักศิลปะแห่งล้านนาเฮาทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้ตัดที่แห่งนี้ก็คือที่วัดขวงเปาอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ต่างกับผมพระครูสังฆลักษณ์สุทัศน์วิสารโทเจ้าอาวาสวัดร่องดอนใจตลอดจนถึงทีมงานรัตนประสาทก็ได้เดินทางมาจากต่างอำเภอสารพีเพื่อมาริษณาแต่งแต้มแต่งสร้างยังเมนปราสาทนกหัสดีลิงสำหรับเมนปราสาทหลังนี้ที่ท่านทั้งหลายได้หันอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นปราสาทถ้าเป็นกรรมทรัพย์ที่เฮาห้องเมืองห้องกันก็คือเป็นปราสาททรงเมืองผสมทรงไทยหรือว่าถ้าทรัพย์ตังนักปราชญ์หรือว่าศิลปะทางแขนงบ้านเฮาห้องกันว่าเป็นปราสาททรงเกิ้มเกิ้มอะหยังก็คือเกิ้มเมืองและเกิ้มไทยซึ่งเมนปราสาทหลังนี้นั้นโดยลักษณะทั่วไปนั้นจะเป็นลักษณะฐานธรรมาสน์แต่ว่าหลังคานั้นจะเป็นทรงไทยประยุกต์นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนานานั้น กำเดียวก็จะแนะนำคือรับทราบเป็นอย่างเป็นอย่างว่ามีอย่างคงนะครับสำหรับอันฐานปราสาทหลังนี้นะครับเพิ่นฮ้อว่าเป็นฐานทรงธรรมาสน์เมืองนะครับอาจจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือเขาจะเห็นว่าทรงธรรมาสน์เมืองบักเก่าก็จะมีฐานยกสูงแล้วก็จะมีขันซ้อนขันอยู่หลายขันมีดุกงูอยู่หลายเล็บตลอดจนถึงทรงนี้ลวดลายก็เหมือนกันเป็นลวดลายโบราณลวดลายโบราณนี้ก็คืออย่างเป็นลวดลายเกี่ยวกับลายคำซึ่งปราสาทหลังนี้เปิ้นฮ้องว่าจะเป็นแดงถมทองนะครับปราสาทน่าจะมีอยู่สองสีถ้าเกี่ยวกับโทนแดงนะครับก็คือทองถมแดงหรือว่าแดงถมทองอย่างหลังนี้เป็นแดงถมทองเพราะว่าจะเป็นการยกดอกคือเป็นสีทองนั้นขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการซ้อนขันขึ้นมาเป็นทรงธรรมาสน์เมืองนะครับสำหรับในส่วนของหลังคานะครับหลังคานี้เป็นทรงใต้หรือว่าทรงไทยประยุกต์เพราะว่าถ้าเป็นทรงไทยแต๊ะเนี่ยจะมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีระเบียบแบบแผนแต่ว่าถ้าเป็นทรงไทยประยุกต์ก็คือประยุกต์เกี่ยวกับภูมิปัญญาตลอดจนถึงศิลปะแนวคิดของศาลาแต่ละช่างแต่ละตี้แต่ละหงควรจะลิศนาแต่งแต้มหรือว่าลิศนาออกแบบมาเป็นอย่างไรก่อนที่จะเป็นปราสาทแต่ละทรงนั้นทางผู้จัดทำนั้นจะต้องมาอู้ตกลงกับในส่วนของทางเจ้าภาพเช่นเดียวกับงานนี้ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างเมนนี้ขึ้นมานั้นตังกับผมก็ได้อู้กับตังคณะกรรมการว่าเปิ้นเคยได้แบบทรงใดลักษณะแบบใดก็มีตัวอย่างหรือว่าเป็นแคตตาล็อกเนี่ยนะเพราะว่าแคตตาล็อกคือได้พอว่าลักษณะแบบใดตามความต้องการของตังเจ้าภาพหรือว่าคนมาขอตังท่านได้แปลงฮื้อซึ่งหลังนี้นั้นฐานนี้จะเป็นฐานเมืองละแหนและทรงไทยเป็นทรงไทยประยุกต์ซึ่งจะมียอดขันทั้งหมดอยู่7 8ขันซ้อนๆกันขึ้นไปซึ่งกำเดียวก็จะปาตั้นทั้งหลายนั้นไปชมในส่วนของรายละเอียดต่างๆนั้นนะว่ามันเป็นทรงไทยแก่เมืองประยุกต์จะเป็นลักษณะแบบใดนะครับครับสำหรับที่ท่านหันอยู่ณนี้นั้นก็คือเป็นบุษบกบุษบกนี้จะเอาไว้อยู่ตัดที่4แจงพระศาสนะครับซึ่งบุษบก4หลังนี้อาจจะเฮาจะเอาไว้เพื่อให้พระภิกษุหรือว่าทุกเจ้าที่เปิ้นมาทําการถวายทานปราสาทแสดงธรรมวันที่เฮาทานปราสาทนะครับตลอดจนถึงในภาคตอนเมื่อคืนบุษบก4มุมนี้ก็จะเป็นที่แตนคล้ายอาสนะของทุกเจ้าเมื่อคืนก็จะมีการเทศการสวดการอภิธรรมอยู่4มุมเพิ่นฮ้องว่าเป็นบุษบก4มุมเมนนะครับหลังนี้สําหรับปราสาทหลังนี้นะครับเป็นปราสาทอาราธนาซึ่งโดยปกติทั่วไปนะจะเป็นปราสาททรงปากกบาลหรือว่าหลังเตียงนะฮะแต่ว่าสำหรับงานประชุมเพลิงหรือว่าพระราชทานเพลิงศพของวัดคงเฝ้าตัตตินีนะครับในทางเจ้าภาพตลอดจนถึงผู้จัดสร้างได้กึดกันว่าเนี่ยจะได้เพื่อให้เป็นที่สนใจตลอดจนถึงคณะสัทธาต่างหลายก็เลยแปลงประดิษฐ์หลังนี้ขึ้นมานะครับเป็นทรงเป็นห้องว่าเป็นทรงจตุรมุขทรงล้านนานะครับเพิ่นฮ้องว่าเป็นทรงมุจลินซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ที่ว่าเป็นปราสาทที่สร้างมาเพื่อทำการอาราธนาที่มีความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ในเบื้องต้นได้กล่าวไปแล้วว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบปากกบาลหรือว่าหลังเตียงกัน
แต่ว่าของหลังนี้นั้นจะเป็นลักษณะของมียอดขึ้นมาเพื่อความสวยงามในระดับหนึ่งซึ่งปราสาทหลังนี้ยังตีตันทั้งหลายได้หันนั้นยังบะเซตเตื้องยังมีการตกแต่งทำลายอย่างอยู่บอกว่าจะมีจอกฟ้าปันลมใบหลากาเป็นสร้อยสังวานมีแหมนักอยู่นะครับครับผมนายพิรุณคอมโตะอยู่ในทีมงานอัศลาของรัตนปราสาทได้ลองสอนผลงานสร้างในงานเลือกแทรกทรงสักการของท่านพระครูสุจิตตาพิรามอดีตเจ้าอาวาสวัดคงเปาในการสร้างผลงานลองสอนผลงานสร้างปราสาทของวัดคงเปาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการรวมอาศาลาไม้คะเนงเชิงช่างแต่ละช่างเขาก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ลองสอนผลงานในงานเลิกแทรกทรงสักการเพื่อฝากไว้ว่าลูกหลานคนจำตองเฮาได้หอนได้พอได้ดูในคะเนงวิชาเชิงช่างในการแปลงภาษาโลกคัสดีลิงไว้ในแผ่นดินจำตองในวันนี้ครับ
สำหรับในการก่อสร้างเมนปราสาทนุหัสดีลิงเพื่อบรรจุสรีระของท่านพระครูตื้อซึ่งในขณะนี้นั้นก็เสร็จสิ้นไปทั้งหมดอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะทำการอัญเชิญนอนในวันพรุ่งนี้ซึ่งในคืนนี้นั้นก็จะทำให้ครบเต็ม 100% บริบูรณ์ดังนั้นก็ขออนุโมทนาและก็ขอเรียนจิตเจริญพรอย่างทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานซึ่งงานนั้นจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ตลอดจนถึงในวันประชุมเพลิงและมีเผาจริงในวันที่27เวลาประมาณ2ทุ่มก็ขอเรียนเชิญเจริญพรครับผม